มาดูประเด็นคือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับด้วยความเคารพนะท่านผบตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรท่านขึ้นมารับตำแหน่งปุ๊บโอ้โหงานมาเต็มเลยตั้งแต่บ่อนใช่ไหมที่ท่านพูดกับคุณชัชชาติบอกไม่มีบ่อนพิบเลยต่อมาไล่เรียงกันมาเรื่องใหญ่คือทุนจีนเทาแล้วก็โยงใยมาหลายเรื่องครับท่านผู้ชมฮะและถึงขนาดนี้เกิดประเด็นเรื่องกรณีอะไรล่ะตำรวจที่ไปรับจ็อบกรณีนักท่องเที่ยวจีนอำนวยความสะดวกให้แล้วก็มาถึงกรณีรีดไถจริงไม่จริงรอการพิสูจน์แต่กำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตจริงๆเมื่อวานนี้ยังมีอีกปทุมธานีมันมีสถานตรวจสภาพรถเอกชนแล้วก็ร้านอาหารอยู่ตรงรังสิตจู่ๆเนี่ยขึ้นป้ายอิงเจ็ตขนาดใหญ่4ป้ายหน้าร้านอาหารและสถานตรวจสภาพรถเอกชนเวลาเราจะไปต่อทะเบียนเราไปที่นี่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาขึ้นป้ายไว้ยังไงโตนอ่านสิพื้นที่ส่วนบุคคลตำรวจห้ามเข้ามารบกวนลูกค้าของเราค่ะหมายเหตุ1ลูกค้ารำคาญจะไม่มาใช้บริการแล้วค่ะถ้าเจ๊งมาใครรับผิดชอบคะ2ตำรวจที่มีเจตนาดีเข้ามาใช้บริการยินดีต้อนรับค่ะคุณกาญจนาสุวรรณธาดาเธอกล้าหาญนะอายุ53ปีเป็นเจ้าของกิจการตรวจสภาพรถนครรังสิตกับร้านอาหารลาบร้อยเอ็ด2อยู่ในเนื้อที่ประมาณสักไร่หนึ่งกลางซอยรังสิตนครนายก30เธอบอกถึงสาเหตุว่าทุกครั้งที่มีด่านตรวจของโรงพักประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ช่วงบ่าย2ถึง5โมงครึ่งกลางวันเลยนะห่างจากสถานประกอบการของเธอประมาณสัก100เมตรรถลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือรถยนต์ที่ขับผ่านจุดตรวจพอผ่านมามุ่งหน้าเข้ามาใช้บริการร้านตรวจสภาพรถหรือร้านอาหารก็ตามก็มักจะมีตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเข้าขอตรวจค้นร่างกายและตรวจเอกสารในรถรวมถึงใบขับขี่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ลานจอดรถบ่อยครั้งลูกค้าหลายคนรำคาญถึงเวลาเอ้าตามมาค้นตามมาตรวจบางคนเข้ามาแล้วก็โดนตัวเธอเองขับรถมาในร้านตัวเองยังโดนตำรวจตามมาข้อกระจกขอตรวจใบขับขี่หลังจากผ่านด่านมา100เมตรเธอบอกนี่อะไรกันสุดท้ายปิดร้านอาหารเพราะไม่มีใครเข้ามากินเลยร้านลาบร้อยเหมือนกับมากินที่นี่ตำรวจจะตามมาค้นมาตรวจเอกสารทำไมทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีกลับแทบจะอยู่ไม่ได้เนี่ยพอลูกค้าเข้ามาตำรวจก็จะตามเข้ามามันบ่อยครั้งอะนะคะตัวพี่ก็เจอกับตัวเองก็สองครั้งที่มาจอดรถเข้ามาที่ร้านตัวเองเนี่ยเคาะกระจกเรียกเพราะบางครั้งเรายังไม่ลงจากรถเราคุยโทรศัพท์อยู่แต่ว่าก็จะได้รับคำพูดที่ดูแบบไม่สุภาพเราก็เลยสัมผัสได้ว่าลูกค้าก็คงเจอแบบนี้เขาถึงไม่ใช้บริการมันก็เป็นความน้อยใจด้วยกับคำว่าเราทำมาหากินแบบสุจริตนะคะลูกค้าหายไปก็น้อยใจกับคำว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเหมือนคือต้องเข้าใจพวกเราด้วยว่าเราค้าขายทำมาหากินสุจริตแล้วเสียภาษีถูกต้องทำทุกอย่างถูกต้องเราก็ยังอยู่ไม่ได้อะทำไมไอ้หน่วยงานที่เขาทำแย่ๆตำรวจไม่ไปดูที่ไม่รู้อยู่แล้วว่าใครคือโจรผู้ร้ายไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาเดินเข้ามาเขาเป็นคนดีหรือไม่ใช่คนดีเราตรวจสอบเขาไม่ได้เรายกมือไหว้ทุกครั้งที่ลูกค้าเดินเข้ามาเพราะว่าเขาคือลูกค้าท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวตามกันดูต่อเดี๋ยวดูว่าจะชี้แจงว่ายังไงตำรวจชี้แจงมานะคะท่านผู้กำกับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์พันตำรวจเอกอภิชาติทองแพบอกว่าคือตั้งด่านเพราะว่าช่วงตรงเนี้ยมันมีกลุ่มเด็กมาก่อความเดือดร้อนรำคาญปาระเบิดก็เลยต้องมาตั้งด่านตรงนี้แล้วพอตั้งด่านเสร็จอาชญากรรมก็น้อยลงแต่เข้าใจผู้ประกอบการหลังจากนี้ก็จะปรับปรุงค่ะบริเวณดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในที่เราตั้งจุดตรวจเมื่อปีที่แล้วนะครับที่มีการไล่จับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ล็อกคอนะครับแล้วเราก็นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับทีนี้ในการตั้งจุดตรวจเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการไปรบกวนหรือว่าผู้ประกอบการนะครับบริเวณใกล้เคียงทางผมเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการในเบื้องต้นก็ยังมีเรื่องติดใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทางโรงพักสภ.ประตูน้ำจุฬาเนี่ยก็ได้ตระหนักนะครับถึงความเดือดร้อนก็จะได้นำเสียงจากผู้ประกอบการรายดังกล่าวเนี่ยมาปรับปรุงก็อาจจะมีการปรับปรุงในการปฏิบัติหน้าที่นะปรับปรุงในเรื่องของแผนการตั้งจุดตรวจสุดจุดสกัดดังกล่าวนะครับแล้วตกลงจะเข้าไปอีกไหมท่านบอกว่าจะปรับปรุงแก้ไขนะจะปรับระยะห่างออกมาหน่อยหรือเปล่าท่านผู้ชม